แล้วอยากไว้ไหนก่อนกลับบ้านหรือเปล่าไม่เอาอ่ะซึมสนิทเลยนะจะโดนแสบถ้าคิดมากเนี่ยทำไมไม่บอกหน่อยมีคุณต้องรักล่ะยังไม่บอกแล้วหรอยังนายรักษาสัญญาอยู่แล้วมีนายไม่เคยโกหกมามีเลยนะมีนาแค่พูดไม่หมดอ่ะเมื่อวานมามีถามว่ามีนาเป็นอะไรมีนาก็บอกว่ามีนาปวดหัวมีนาทำถูกใช่ไหมนะหมดแล้วทำไมมีนาไม่อยากบอกคุณขวัญคุณต้องรักล่ะตอนที่มีนาบอกมีนาคิดว่ามันจะทำให้นารักระวังตัวยิ่งขึ้นมีนาไม่คิดว่าคนตาจะจงใจทำแบบนั้นกับมีนามีนาก็เลยคิดว่าครั้งนี้เราไม่ควรบอกมีนาทำถูกใช่ไหมนะหมดมีนาปวดหัวแล้วทำแบบไหนสบายใจกันล่ะก็บอกนารักงั้นก็บอกแต่ว่ามีนาคิดว่านารักอยากเห็นเราคิดมากไหมไม่นี่นารักอยากเห็นเรามีความสุขอยากเห็นเราสนุกเหมือนเพื่อนคนอื่นๆเขาถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้เราต้องคิดมากคิดว่าเขาจะโทษตัวเองไหมไม่เหลืองั้นถ้านารักเสียใจเราก็แค่ปลอบแค่มีนาอยู่ข้างๆนารักก็โอ๋จนลืมเรื่องเครียดแล้วแต่ถ้ามีนาทำไม่ได้เดี๋ยวนะทำให้เองน้ำหมดจะฉวยโอกาสใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบเอาไงตัดสินใจได้ยังมีนาจะบอกน่ารักแล้วก็มามีมีนาไม่สนใจว่าคุณตาจะคิดยังไงเรามีหลายหัวเราไม่ต้องกลัวแพ้ใช่ไหมน้ำหมดใช่งั้นเราไปบ้านนารักกันดีกว่าน้ำหมดจัดรถไปไหนอ่ะเสียใจด้วยน้านั่งแท็กซี่มาคุณต้องรักเอารถไปสำนักพิมพ์แสดงว่าต้องไปรอรถหน้าถนนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใครใช้โรงเรียนเอกชนแพงหูชีอยู่หรือขนาดนี้ล่ะงั้น let's goมีนาอยากสารภาพผิดละไปอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มมีนาต่อให้ใจจะอยากรักเธอสักเท่าไรแต่ก็กลัวหัวใจมันจะกลับไปเจ็บที่